แมนการินเอ็นดูศรีภรรยาแพ้ท้องกอดถังน้ำติดหนึบจนสามีอิจฉาแมนการินเอ็นดูศรีภรรยาแพ้ท้องกอดถังน้ำติดหนึบจนสามีอิจฉาแมนการินเอ็นดูหลังประกาศข่าวดีตั้งท้อง12สัปดาห์สำหรับเกลรดาภรรยาสาวของแมนการินได้เผยรูปภาพอัลตราซาวด์ลูกตัวน้อยด้วยความดีอกดีใจหลังจากทั้งคู่แต่งงานกันมาได้เกือบ5ปีจนสามารถปั๊มทายาทได้สำเร็จเฉลยแล้วแมนการินน้ำยาดีประกาศข่าวดีส่งท้ายปีภรรยาเกลรดาตั้งท้องล่าสุดศรีภรรยามีอาการแพ้ท้องหนักคล้ายว่าจะคลื่นไส้อาเจียนเพราะแมนการินโพสต์รูปภาพเกลกอดถังน้ำอย่างแน่นด้วยหน้าตาผอืดผอมพร้อมกับแคปชั่นเมื่อวานเปิดตัวเจ้าแสบวันนี้ขอเปิดตัวแฟนใหม่สีซะหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกอดบ่อยกว่าสายอีกช่วงนี้ติดหนึบเหลือเกินปล่อยไม่ห่างตัวเลยงอนแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิจฉาทั้งโดนสีกอดทั้งวันเอ็นดูสีหายแพ้ท้องไวๆนะครับเป็นห่วงนะสาสีกระเจ้าแสบขณะเดียวกันที่เกลเข้ามาเห็นได้ตอบกลับคอมเมนต์ไปว่าทั้งนี้พอวางแบบนี้หรือวางตรงอ่างจะพอดีแบบไม่ปวดคอและปวดหลังเลยค่ะ55บวกบวกรีวิวถังอ้วกของสี64แต่งแน่จะจ๋าพริมรตาคอนเฟิร์มหลังถูกเลื่อนงานแต่งมาหลายรอบ64แต่งแน่จะจ๋าพริมรตาคอนเฟิร์มหลังถูกเลื่อนงานแต่งมาหลายรอบนักแสดงสาวจะจ๋าพริมรตารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันแรก The Sun Collection ภายใต้แบรนด์ปารุโนชา X Iris Co ที่อากาลิโกสุขุมวิท51หลังจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตการเตรียมงานแต่งกับจิ๊บวสุที่ถูกเลื่อนมาหลายครั้งว่ารู้สึกอย่างไรบ้างปี64แต่งแน่จะจ๋าพริมรตาถามถึงเรื่องแพลนแต่งงานเลื่อนมากี่รอบแล้วจะจ๋าทราบแล้วว่าที่จะจ๋าพูดว่าปีหน้าแน่เนี่ยมันไม่ควรพูดต้องบอกไปว่าปี64ต้องพูดระบุปีหลายท่านบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะจัดงานปีนี้แต่พอบอกไม่เป็นไรแค่เดี๋ยวปีหน้าก็ได้จะจ๋าพูดปีหน้าตลอดเลยต้องระบุปีเผื่อจะได้ไม่ต้องเลื่อนอีกก็โอเคขออนุญาตแจ้งว่าปี64ไม่เลื่อนแล้วค่ะหัวเราะเลื่อนมาทั้งหมดกี่รอบแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะฤกษ์ของเราไม่ได้ฟิกมาแต่แรกเป็นฤกษ์ที่สะดวกแต่ทีนี้ในความสะดวกของเราคือพี่จิ๊บฮอตมากเลยนะคะงานเขาเยอะมากได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งในเรื่องของเพลงภาพยนตร์ละครฮ่อแต่ก็ยังโชคดีที่เขายังมีเวลาให้จะจ่ายอยู่บ้างเห็นบอกว่างานแต่งเน้นความสะดวกสบายเหมือนเดิมใช่ค่ะจะจ๋าคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะงานแต่งงานของเราจะต้องสะดวกทั้งตัวเราทั้งครอบครัวเราและก็แขกที่มางานซึ่งสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สะดวกต้องเรียนว่ามันก็มีเกิดขึ้นในปีนี้และช่วงปลายปีที่เราตั้งใจก็คิดไว้ว่าถ้าเราอาจจะต้องลดสเกลงานให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่อาจจะไม่ทันคือภาพที่เราคิดไว้เป็นแบบนี้แต่พอเวลาต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดปี64คิดว่าพร้อมแต่ช่วงไหนบอกอยากจริงอยากจริงเพราะเราไม่ได้จัดครั้งเดียววันเดียวแล้วจบจะเริ่มตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปใช่ค่ะเริ่มประมาณช่วงนั้นจะจ๋าจะได้มีเวลาเตรียมตัวหน่อยเพราะอีกไม่กี่วันก็จะต้องหมดปีนี้แล้วจะเข้าปี64แล้วเราต้องถือเคล็ดเหมือนกันนะทุกคนบอกจะจ๋ามีออร่าออร่าออร่าจนรออ้าแล้วเนี่ยหัวเราะออร่ามา2ปีแล้วแซวนะคะล้อเล่นเล่นขอโทษนะยกมือไหว้อาจจะพูดจาไม่สุภาพเห็นนักข่าวคุ้นเคยกันเลยแซวเล่นค่ะยังไม่ได้กำหนดวันใช่ไหม
ใช่ค่ะทางทีมออร์แกไนซ์น่ารักมากเข้าใจที่เราเลื่อนงานมาพอจะจ่าล็อกวันพี่เขาก็โอเคล็อกวันให้พอใกล้ๆพี่รับงานก่อนนะหัวเราะเขาเข้าใจปี64แต่งแน่หวานๆเตรียมการไปถึงไหนแล้วเห็นว่าจ่ายเงินไปหมดการ์ดก็ทำแล้วจะจ๋าเป็นคนจ่ายไงก็จ่ายไปแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรจะจ๋าเข้าใจคำว่ากฎก็ต้องเป็นกฎมีการจ่ายมาจำถ้าไม่ตรงวันก็ต้องเสียบางส่วนไปแต่ไม่เป็นไรค่ะการ์ดต้องเปลี่ยนวันที่ใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนรูปแบบเลยค่ะเปลี่ยนทั้งหมดก็น่าจะเริ่มใหม่ไม่เป็นไรสถานที่ก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหมดเลยยกเว้นเจ้าบ่าวที่ไม่เปลี่ยนค่ะยิ้มเงินที่เสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะจะจ๋าเข้าใจคือไม่โทษใครเลยค่ะเสียไปก็ประมาณ6หลักเหมือนกันนะคะเรื่องการมัดจำต่างๆนานาเราทำหลายส่วนมีสถานที่มีการ์ดคือจะจ๋าเคยคิดนะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงถ้าจัดงานแต่งงานคือสบายๆเพราะนักข่าวก็พวกเราเสื้อผ้าสไตลิสต์ก็พวกเราแต่งหน้าทำผมก็รู้จักแต่ไม่ใช่เลยมันมีรายละเอียดที่จะต้องทำให้ดีต้องใส่ใจมากมากยิ่งจะจ๋าเป็นคนละเอียดด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยเข้าใจและพยายามตั้งต้นใหม่เลยเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่โหมรับงานอย่างหนักเลยใช่ไหมพี่จิ๊บเขารับงานเพราะความสุขเขาเป็นคนที่มีความสุขมากกับการที่ได้ออกไปทำงานไปเล่นละครไปร้องเพลงตอนเช้าถ่ายละครตอนเย็นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกระโดดโลดเต้นเขาก็มาบอกโอ้โหวันนี้พี่ฟินมากเราเลยบอกไปว่าพี่อยู่กับจะจ๋าพี่ไม่ฟินเหรอเอาอีกแล้วเนี่ยหัวเราะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของพี่จะจ๋าแต่ปี64คือวันของเราแน่นอนต้องเป็นวันของจะจ๋าทุกวันคือรู้สึกว่าตั้งแต่ที่มีการขอแต่งงานเหมือนทุกวันเราได้รับคำอวยพรได้รับคำยินดีถึงแม้งานแต่งงานจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็เข้าใจและรอคอยซึ่งจะจ๋ารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายกับจะจ๋ามากๆจะจ๋าได้รู้ว่ากำลังใจสำคัญตั้งแต่วันนั้นถึงวินาทีนี้ความสุขของจะจ๋าเพิ่มขึ้นทุกวันได้คุยกับพี่จิ๊บด้วยว่าเราเติมเต็มกันมากขึ้นเวลามีเรื่องอะไรที่ต้องขัดแย้งกันซึ่งมันมีแน่นอนอย่างการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานความคิดแบบหนึ่งจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งต่างกันสุดขั้วมันยากที่จะผสานกันได้แต่เราอาศัยกำลังใจพลังบวกเหล่านี้ทำให้การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีก็รู้สึกไม่มีอะไรต้องเครียดเลยถือว่าที่ผ่านมาเป็นรอบซ้อมเตรียมงานหรือทำไมซ้อมต้องเสียเงินด้วยหรือจะมีน้องก่อนแต่งไปเลยจะได้พร้อมทันการได้หรือคะเดี๋ยวมีคนทําตามไม่ได้คะข้าจะจ๋ายังถือคติว่าถ้าตอนนี้จะมีลูกขอเป็นลูกหมาก่อนตอนนี้มี2ตัวข้าหลงมาผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างที่ต้องเลื่อนแต่งแล้วเลื่อนแต่งอีกไม่เป็นไรคุณแม่แฮปปี้มากเพราะจะได้มีเวลาในการตัดชุดลดหุ่นการออกกำลังกายไม่ใช่แค่วันสองวันแม่จะผอมนะแม่ต้องใช้เวลาท่านเลยแฮปปี้มากค่ะที่บ้านจ๋าค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงสมมุติถ้าจัดงานแล้วมีเสียงไม่พอใจมีเสียงตำหนิจะจ๋าเชื่อว่าท่านก็คงไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักความสบายใจสิ่งเหล่านี้ทำอะไรก็ตามก็จะสำเร็จค่ะ